สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมมะเดื่อฝรั่งนะครับจากสวนมะเดื่อฝรั่งสุรินทร์คุณนัทนะครับก็วันนี้นะครับได้โพสต์ขายมะเดื่อฝรั่งนะครับปรากฏว่าแค่2ชั่วโมงนะครับคนสั่งซื้อประมาณ20กว่ากิโลนะครับซึ่งก็ตามเคยนะครับก็คือไม่พอนะครับเนาะไม่พอที่จะได้ทุกคนนะครับก็จะค่อยๆทยอยส่งนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านไกลนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับเพราะว่า มะเดื่อมันจะเป็นผิวที่มันช้ำง่ายนะครับฉะนั้นถ้าคุณอยากกินมะเดื่อที่อร่อยก็คือต้องมากินที่สวนนะครับต้องมากินที่สวนแล้วก็ให้มันสุกเต็มที่นะครับคือจะได้มะเดื่อที่อร่อยและหวานนะครับแต่ถ้าจะให้ผมส่งให้นะครับผมก็ต้องเก็บความสุกนะครับประมาณ 70-80% นะครับนั่นหมายความว่าจะไม่เหมือนกับการที่เรามากินที่สวนนะครับเนาะเนี่ยในรูปที่เห็นนะครับตัวนี้ความสุกประมาณ 70-80% นะครับซึ่งการส่งนะครับถ้าส่งภายในสถานี EMS ส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะครับแต่ถ้าส่งต่างจังหวัดนะครับมันจะใช้เวลา 2-3 วันซึ่งผมก็ยังไม่เคยส่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าการส่งต่างจังหวัดนะครับมันจะทำให้ผลมันช้ำไหมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลองส่งดูนะครับจะส่งไปพัทยานะครับประมาณ2วันนะครับจะดูว่าลักษณะผลจะเป็นยังไงบ้างนะครับสายพันธุ์ตัวนี้นะชื่อว่ากรีนิชูนะครับลักษณะสีผิวจะเป็นสีชานะครับนี่ครับเวลามันสุกมันก็จะสีสวยนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็น่าจะเก็บขายได้เลยนะครับณตอนนี้นะครับที่สวนผมปลูกตัวเนี้ยณเดือนมิถุนานะครับณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาตอนนี้เดือนมกรานะครับผ่านไปประมาณ7เดือนกว่านะครับก็ปรากฏว่าลูกออกเยอะพอสมควรนะครับตัวนี้สายพันธุ์ญี่ปุ่นบีเรียม6นะครับลูกใหญ่มากนี่ครับเท่ากับมือเนี่ยเทียบดูลูกนะครับลูกใหญ่เท่าไข่ไก่นะครับถ้าลูกขนาดนี้นะครับประมาณ10โลประมาณ10ลูกนะครับจะได้ประมาณ1กิโลนะครับเวลามันออกก็เป็นอย่างนี้แหละตามที่เห็นในรูปนะครับสวยสีผิวสวยตัวนี้ก็สายพันธุ์ BTM 6เหมือนกันนะครับส่วนลูกสีเหลืองนี่ครับมีชื่อว่าจินออนเฟนนะครับเป็นสายพันธุ์ที่มาจากประเทศจีนนะครับจะออกลูกสีเหลืองนะครับลูกใหญ่เหมือนกันส่วนสีดำๆนะครับเนาะน่าจะอ่านว่าเพทเทิร์นเนก้านะครับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะครับตัวนี้จะเป็นสีออกสีดำๆนะครับลูกเล็กเวลาสุกมันจะหวานเปรี้ยวนิดๆหวานเบอร์รี่เบอร์รี่สายพันธุ์ตัวนี้ชื่อสายพันธุ์เบยไห่นะครับตัวนี้เวลามันสุกเต็มที่นะครับจะพบว่ามีรอยแตกนะครับซึ่งน่าลิ้มลองนะครับสายพันธุ์ตัวนี้นะครับโคนาเดียนะครับตัวนี้จะเป็นลูกสีเหลืองนะครับจะหวานน้ำผึ้งนะครับตัวนี้ก็อีกสัก2วันเก็บขายได้นะครับอันนี้จะสุกจะเป็นสีเขียวเหมาะสำหรับที่จะเอาไปอบแห้งสำหรับใครที่สั่งนะครับสนใจรอไม่กี่เดือนนะครับไม่กี่วันนะครับก็จะทยอยส่งให้นะครับอดใจรอนิดเดียวนะครับ
ก็มันจะติดแค่ปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือถ้าอยากให้อยากส่งลูกค้าที่อยู่ใกล้มากกว่าเพราะว่ามันจะไม่เสียง่ายนะครับมันจะถึงโดยเร็วนะครับตัวนี้ลูกลายทานาซีเยอรมันนะครับจะเป็นลูกลายตัวนี้ยังไม่เคยได้ชิมผลสดผลสุกเลยอีกประมาณเดือนกว่าน่าจะได้ชิม